ที่จังหวัดพิจิตรครับอบรมหลักสูตรโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์นะครับจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิจิตรนะครับโดยผ่าน BCG โมเดลซึ่งเป็นการพัฒนา3เศรษฐกิจคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนนั่นเองครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรนะคะจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิจิตรปีงบประมาณพ.ศ. 2567และการฝึกอบรมหลักสูตรโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิจิตรเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง BCG โมเดลส่งเสริมให้เกิดการนำฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนช่วยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนลดปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิจิตรจำนวนทั้งหมด100คนค่ะ